หลังจากหวยออกเขาก็เดินมาด่ามาทอมาเสียมาสาบมาแช่งอย่าเอาไปก็ไปเถอะวันที่หนึ่งกูไม่เอาหรอกเอาไปเลยหวยออกก็อยากจะถูกนะตื่นเต้นไงฟักเขาไปหมดเลยแล้วบอกมึงเอาคืนให้กูให้หมดที่อีก2ใบมึงทำไมไม่คืนให้กูคุณคุ้มให้หมดยายจำได้ไหมว่ามันคือรางวัลที่หนึ่งได้ที่ก็ใบหวยยังจำไว้ได้ที่ใบหวยซื้อไว้อะยายรู้ได้ยังไงก็จดเอาไว้ไงหลังจากหวยออกวันที่2ค่ะช่วงเย็นประมาณ4โมงหรือ5โมงนี่นะคะเขาก็เดินไปที่บ้านเขาบอกว่าดูหวยให้ย่าหน่อยย่าก็เลยควักลอตเตอรี่นะออกมา3ใบค่ะมี599 2ใบหนีบติดกันแล้วก็609 1ใบค่ะก็เลยบอกว่าย่าไม่มีหรอกมันมีของย่าเป็น599ประมาณอีกวันที่4หรือวันที่5เขาก็เดินมาด่ามาทอมาเสียมาสาบมาแช่งแล้วก็มาจุดธูปให้มึงตายหงตายหายมึงชิบหงชิบหายมาเอาพริกเอาเกลือมาคั่วอย่าเอาไปก็ไปเถอะวันที่1กูไม่เอาหรอกเอาไปเลยมันตายคนวันนี้มันตายจริงๆมันตายเจ็บเต็มที่เลยพี่บุญส่งยืนยันไหมว่าเขาเอาไปให้ตรวจ7ใบเราเห็นไหมตอนเช้ามันอยู่7ใบครับอยู่ตรงจุดไหนในกระเป๋ายายหรือกระเป๋าครับแล้วเชื่อไหมว่ามันมีเลขรางวัลที่1คือเลข843019ไม่เห็นครับแต่รู้ว่าเขานับอยู่7ใบครับแต่ทางแม่ค้าเป็นคนเลือกให้เองใช่ค่ะ019หยิบให้เองเขาไม่ได้เป็นคนบอกใช่ไหมไม่ได้เป็นคนบอกค่ะแจ้งความทุกคนนะใช่ค่ะมีส่วนเกี่ยวข้องนะใช่ค่ะแล้วทางเรื่องของความเป็นญาติกันอ่ะความเป็นญาติไม่มีแล้วค่ะเพชรพันปีนะฮะเป็นคนที่ถูกกล่าวอ้างนะครับว่าสมอ้างนะฮะว่าไปถูกหวย24ล้านตกลงแล้วเนี่ย24ล้านที่คุณถูกเนี่ยตกลงไม่ถูกใช่ไหมไม่ถูกค่ะตอนนั้นคุณมีลอตเตอรี่อยู่ที่หน้าไหมไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมไม่มีแต่คุณไว้ทิปเหรอไม่ไว้ทิปเขาจะส่งรางวัลที่1มาให้คนที่บอกว่าจะส่งรางวัลที่1ชุดนี้มาให้คือใครหงทองค่ะเขาให้เราไปขอสปอนเซอร์แล้วเขาก็ไปทำสัญญากันเองอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าหงทองให้350,000เราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอีก150,000เดี๋ยวพี่เติมให้ลิลดาเองโดยเสน่หาเขาก็เลยจบดีลแต่คราวนี้เนี่ยใช่ไหมฮะอีกวัน2วันเนี่ยลอตเตอรี่จะออกแล้วเขาก็เลยบอกว่าสดน้องบัตรยังขายไม่หมดเลยแล้วก็เลยโอ้ถ้าขายไม่หมดทำไงดีทำไงให้แบบว่าน้องแบบให้มันปังขึ้นมาเออให้มันปังเราก็เลยคุยกับหงทองว่าคุณวีมีคนถูกรางวัลที่1เยอะไหมที่แบบว่าเขาไม่ไปรับรางวัลน่ะคุณวีก็เลยว่าอุ้ยมีพี่เราก็เลยบอกว่างั้นงั้นถ้าคนที่ถูกรางวัลน่ะไม่ได้รับรางวัลน่ะมาให้ทางบิ๊กเอ็มได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ลินเขาก็เลยมาบอกว่าพี่หนูเป็นหมอดูอ่ะหนูก็แบบอยากถูกรางวัลที่1 นะหนูแบบแบ่งให้หนูด้วยดิเขาเลยโยนไอ้เจ้า24ล้านมาเนี่ยซึ่งคุณก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีใช่ค่ะถูกไหมฮะเอามาแล้วแบ่งให้บิ๊กเอ็มเนี่ย1ใบใช่ค่ะจริงๆเนี่ยเพชรพันปีเนี่ยถูก24ล้านใช่ค่ะแต่แบ่งให้บิ๊กเอ็ม1ใบเพราะบิ๊กเอ็มเป็นผู้สนับสนุนที่มาซื้อเพชรของร้านดิฉันใช่ค่ะแล้วก็ให้ทางฝั่งอาจารย์ลินอีก1ใบใช่ค่ะทางหงทองคุณโอ๊ตคุณลิลดาและบิ๊กเอ็มมีการร่วมกันวางแผนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ร่วมกันก่อนรางวัลที่1จะออกถูกต้องไหมครับใช่ค่ะเป็นคนนำเงินไป24ล้านและขนกลับทั้งหมดถูกต้องไหมครับถูกไหมซึ่งคุณโอ๊ตชัดเจนนะว่าเขาไม่ได้ทิ้งเงินเอาไว้ให้คุณเลยแม้กระทั่ง1บาทเขาขนกลับหมดถูกไหมครับค่ะเดิมว่าแหวนนพเก้ารุ่นนี้ไม่สามารถที่จะใช้พลอยแท้มาผลิตได้เพราะว่ามันเป็นงานไร้หนามสินค้าบางชิ้นที่เป็นพลอยอะค่ะพลอยปลอมค่ะพี่หนุ่มแมนเมดค่ะตัวนี้เลยค่ะพี่ที่มีปัญหาแหวนอะไรใช้คำว่าแหวนนพเก้าใส่แล้วดังใส่แล้วปังวงเท่าไหร่ 28,900 บาทคุณกะปังเต็มที่กะปังค่ะแล้วยังไงก็พังอะค่ะเม็ดละ3บาทที่เป็นของใครอ่ะก็เขาบอกของเขาอะค่ะของเขาใช่ไหมใช่ค่ะกี่ไร่50ตารางวา50ตารางวาราคาเท่าไหร่หนูเข้าไปเช็คในราคาประเมินมัน 25,000 คือประเด็นคือในที่ดินแปลงเนี้ยมันไม่ใช่ชื่อของคุณเพชรพันปีไงใช่ค่ะเพิ่งทราบว่าเขาเป็นเจ้าของร้านเพชรด้วยความที่หนูชอบซื้อเพชรอยู่แล้วหนูก็เลยสั่งทำตัวนี้ค่ะอะไรฮะกำไรอุณาลมเขากำหนดว่าหนูต้องไปรับงานเนี่ยวันที่17ธันวาคม2564พอหนูไปถึงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยถูกรางวัลที่1ซึ่งหนูก็เชื่อโดยสนิทใจว่าเขาถูกรางวัลที่1จริงๆรู้ไหมว่า24ล้านเนี่ยถูกจัดขึ้นมาหนูรู้ค่ะก็คือมีการสนับสนุนกันในการแบบทำอาร์ตเวิร์คทำต่างๆนานาเพื่อสนับสนุนด้วยจริงไหมจริงครับอันนี้คือคุณได้ใช่ไหมใช่แล้วกระเป๋าเบนนั่นคือกระเป๋าของใครค่ะคุณเอาไปทำอะไรไปรับเงินค่ะแล้วกระเป๋าข้างในมีเงินกลับไปไหมไม่ค่ะในส่วน
ของเรื่องทั้งหมดเนี่ยคุณเพชรพันปีเนี่ยได้มีการวางแผนด้วยตัวเองเพียงแต่ว่าหยิบจับพวกหนูมาเป็นอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการที่ผมโง่เองคนที่ถูกรางวัลเป็นคุณเพชรพันปีซึ่งเขาถูกรางวัลกับเราเซ็นรับแล้วก็รับเงินในวันที่3ที่เรานำเงินจริงๆไปให้เขาแต่ส่วนวันที่อยู่หน้างานวันนั้นเราไม่ได้ให้เพราะว่าทางคุณเพชรพันปีเขาก็มีธุระคุณกำลังจะบอกว่าเพชรพันปีสร้างมูลค่าทางการตลาดกับบิ๊กเอ็มเองซึ่งไม่เกี่ยวกับหงทองเหรอค่ะทั้งสองใบมันเหมือนกันอ๋อจริงๆไม่ต้องคนละแบบเลยเนี่ยเขาบอกมาเลยว่าเครื่องพิมพ์ที่มีปัจจุบันเนี้ยสามารถพิมพ์ได้150ล้านใบโดยไม่ซ้ำกันลายน้ำไม่ซ้ำกันแม้แต่ใบเดียวคุณจะบอกว่าลอตเตอรี่ใบหนึ่งเนี่ยถูกก๊อปปี้ออกมาเหรอผมมั่นใจว่า2ใบนี้มีปลอมใบหนึ่งแต่อีกใบอาจจะจริงยอมรับเลยค่ะตัวเนี้ยเราก๊อปปี้จากใบจริงแล้วนำไปให้และแสดงว่ามันเป็นอย่างที่คุณน็อตพูดจริงๆว่าอันนี้มันคือใบก๊อปปี้ใช่ค่ะปัญหาที่สำคัญที่สุดเลยคือประชาชนทั่วไปที่เขาดูเขาคิดว่าคนคนนั้นถูกรางวัลที่1จริงคุณจะไปฟ้องลุงตู่ว่าอะไรเจตนาคุณคืออะไรก็ขำๆสนุกๆเฉยๆค่ะคุณขำแต่ผมไม่ขำมีการไปซื้อลอตเตอรี่มาเนี่ยจริงๆอ่ะบริษัทตัวเองไม่มีหรอกเราไม่ถึงแต่ไปซื้อมาเนี่ยมันมีจริงไหมมีจริงครับแต่ถ้าเจ้าใหญ่เขาจะไม่ขายในตลาดสนามบินน้ำนี่แหละเรามีรางวัลที่1จริงเรามีรางวัลที่1ใช่คุณมีแต่ที่คุณเอาออกสื่อมันไม่มีทำส่งเงินส่งทองให้เมียให้ลูกทุกอย่างแล้วก็เก็บเงินว่าวางแผนว่าจะซื้อรถสักคันซื้อจานให้เมียนะครับผมก็หลังสักนั้นสักปีไหนไม่รู้รถประสบอุบัติเหตุครับก็เลยบอกเขาให้เอารถไปซ่อมแล้วก็ขายเพราะว่ารถมันพังมากเลยครับทำไมถึงบอกเลิกกันฮะทะเลาะกันเรื่องบุคคลที่3อะไรเงี้ยด้วยอารมณ์โชวูผมก็พูดไปอย่างนั้นครับพี่โอนเงินค่าเลี้ยงดูหรือค่าดูแลเขาไหมโอนครับโอนครับทุกเดือนไหมทุกเดือนครับแล้วแฟนถูกลอตเตอรี่ปีไหนวันที่1มีนาปี64ตกลงเขาโอนเงินให้คุณหรือโอนให้ลูกสาวคุณฮะโอนให้ลูกสาวค่ะแต่เมื่อกี้คุณบอกโอนให้เขาโอนให้เขาก็โอนให้ลูกสาวก็โอนครับแล้วในตอนที่ถูกเนี่ยคือคุณยังคบหาเขาอยู่ไหมไม่ค่ะถ้าเลิกกันจริงผมจะโอนเงินให้ไปขึ้นลอตเตอรี่ทำไมครับหนูไม่ได้รับเงินส่วนนี้เลยค่ะพี่คุณโอนไปที่ไหนโอนไปที่บัญชีใครบัญชีเพื่อนเขาคนที่เขายืมนั่นแหละค่ะครับบัญชีคนที่เขายืมคุณไปยืมตังค์ใครมาแล้วเขาโอนเงินไปให้บัญชีคนนั้นแหละใช่ก็ได้สองแสนห้าวีให้ก็ไปจบๆไปเลยได้ไหมหนูให้สองแสนห้าจบขาดกันเลยค่ะโอเคนี้ก็ได้ครับสองแสนห้านะครับผม